ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อนี่นะครับไนคอยี่ห้อไนคอนะครับรุ่น MH12V2 นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็ใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันนะครับก็คือตกบ่อยนะครับดูจากร่องรอยการใช้งานแล้วเนี่ยคือตกบ่อยนะครับไม่บ่อยธรรมดานะครับอันนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าดูจากการใช้งานแล้วก็น่าจะสมบุกสมบันมากพอสมควรนะครับก็อันนี้พอตกบ่อยๆนะครับก็วงจรภายในมันก็แตกนะครับแตกช็อตนะครับก็ตอนนี้ได้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวฉายก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูโหมดการทำงานต่างๆกันเนาะนี่นะครับเปิดทวิตท้าย1ครั้งนะครับแล้วก็กดเป็นโหมดนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนโหมดได้ปกติเลยนะครับกดค้างก็คือเปลี่ยนเป็นโหมดกระพริบโหมดสต็อปนะครับแล้วกดค้างอีก1ครั้งเป็นโหมดกลับมาแล้วก็จะกดเป็นโหมดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือต้องกดค้างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นค้างแบบไฟแฟลชนะครับกดอีกหนึ่งครั้งกดค้างไฟแฟลชนะครับอันนี้เป็นไฟSOS นะครับนี่นะครับไฟแฟลชSOS นะครับไฟแฟตนะครับก็ตอนนี้ก็โหมดก็ติดครบทุกโหมดนะครับก็จริงๆอ่ะนะครับอยากจะเตือนเรื่องการใช้ไฟฉายนะครับก็ไฟฉายพวกเนี้ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่เยอะพอสมควรนะเวลาโยนตกกระแทกบ่อยๆนะครับไม่ดีนะเพราะว่าวงจรภายในเนี่ยมันฉีกออกจากกันลายวงจรนะครับมันฉีกออกมานะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยังพอซ่อมได้นะครับแต่ถ้าหลุดมาจากครั้งหน้าแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะซ่อมได้ไหมนะครับเพราะว่าลายวงจรลายปิ้นอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มร่อนแล้วนะครับร่อนเยอะนะเพราะว่าด้วยแรงกระแทกบ่อยๆนะครับไม่มีอะไรที่มันจะทนมือเราได้หรอกนะครับก็อยากจะเตือนพวกพี่ๆที่ใช้ไฟฉายนะครับพวกเขาใช้ไฟฉายพวกแบรนด์มียี่ห้ออะไรพวกนี้นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับอย่าตกบ่อยดีที่สุดนะครับหรือถ้าจะใช้แบบตกบ่อยๆอะไรพวกนี้นะใช้แบบสมบุกสมบันนะแนะนำยี่ห้อของคอนวอยนะครับจะถ้าไปเล่นพวกไฟฉายพวกแบรนด์พวกนี้นะเวลาซ่อมแพงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกยี่ห้อของไนคอไม่ใช่ยี่ห้อคอนวอยนะครับพวกนี้อะไหล่จะถูกกว่าซ่อมก็ถูกกว่าด้วยนะครับค่าซ่อมอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกแล้วก็ซ่อมง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกไฟฉายพวกแบรนด์อะไรพวกเนี้ยเอามาใช้งานแบบสมบุกสมบันแบบนี้นะครับก็เจอค่าซ่อมแพงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันถอดยากนะครับถอดยากซ่อมยากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรขายด้วยนะครับก็อันนี้ก็อยากจะฝากพวกพี่ๆไว้นิดนึงนะครับเรื่องการใช้งานนะครับพวกไฟฉายพวกนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เตรียมส่งรีวิวให้กับพี่เจ้าของไฟฉายนะครับเพื่อให้ส่งกลับไปใช้งานได้ต่อนะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ